รอนัลด์เรแกนเนี่ยนะฮะหล่อๆเนี่ยแหละฮะมิสเตอร์รอนัลด์เรแกนเป็นอดีตดารานักแสดงไม่ได้เป็นคนซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะดารานักแสดงตัวท็อปก็เลยมีโอกาสมาเริ่มการประกอบอาชีพนักการเมืองในแบบที่สามารถเป็นผู้ว่าการมรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนซึ่งกล้าพูดกล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาดีเอาเด่นทางด้านการแสดงดาราคนอื่นมีศักยภาพแบบนี้ไหมก็คงจะมีถ้าไม่ปอดคราวนี้เรแกนไม่เคยปอดเรแกนเป็นคนซึ่งเด็ดขาดแต่เรแกนเนี่ยปล่อยให้สิ่งหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นในยุคสมัยซึ่งเขาเป็นประธานาธิบดีซึ่งในมุมมองของผมเป็นสิ่งที่ไม่ดีและนั่นก็คือการปล่อยให้หน่วยงานซึ่งกำกับดูแลการสื่อสารหรือ Federal Communications Commission หรือ FCC ของสหรัฐซึ่งเขากำกับดูแลการสื่อสารเหมือน Ofcom ของอังกฤษเหมือนกสทช.ของไทยอะไรเงี้ยแต่ FCC เขามีอำนาจในการสั่งปรับนะฮะผู้ซึ่งได้รับสัมปทานในการออกอากาศสถานีโทรทัศน์อย่างเช่นในสมัยที่เจเน็ตแจ็กสันเนี่ยเขาเต้นในงานซูเปอร์โบว์แล้วก็จัสตินทิมเบอร์เลคตั้งใจดึงเสื้อออกให้โป๊อ่ะก็โดนปรับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเนื้อหาซึ่งอาณาจารย์ FCC สั่งปรับได้ FCC สั่งลงโทษได้คราวนี้ผมจะดึงท่านผู้ชมไปดูงานเขียนนี้นะงานเขียนนี้สรุปถึงผลงานเกี่ยวกับ Fairness Doctrine ซึ่งถูกยกเลิกในยุคสมัยของโรนัลด์เรแกนมันเป็นชื่อของกฎหมายซึ่งเป็นข้อบังคับซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยปีคศ1949ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ในยุคสมัยที่มีการให้สัมปทานสถานีโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็น NBC ABC หรือ CBS อะไรพวกนี้แล้วก็มีความเป็นห่วงว่าเดี๋ยวสถานีโทรทัศน์ต่างๆเหล่านี้ที่เป็นฟรีทีวีจะไม่นำเสนอข่าวทางการเมืองทางสังคมอย่างเป็นกลางก็เลยนำเสนอไอเดียเข้าไปว่าจะต้องมีความเป็นกลางก็คือว่าจะต้องเปิดพื้นที่ในการสื่อสารของมุมมองซึ่งมีความสำคัญสำหรับสังคมในแบบที่รอบด้านครบถ้วนมันเป็นข้อบังคับให้มีความเป็นกลางในการเป็นสื่อนะครับซึ่งเป็นข้อบังคับซึ่งจำเป็นเพราะว่าสื่อเนี่ยถ้าปล่อยให้ไม่เป็นกลางเนี่ยมันโน้มน้าวให้สังคมเนี่ยไปในทางซึ่งมีการปลุกปั่นกันได้และมีการเอ็นเอียงทางการเมืองเพราะฉะนั้น Fairness Doctrine ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยปี1949เนี่ยมันควรจะมีแล้วสภาคองเกรสก็สนับสนุนนโยบายนี้ในช่วงปี54แล้วก็ช่วงปี70ด้วยคือลากยาวไปเลยประมาณ3ทศวรรษพอเรแกนเข้ามาเนี่ยมีรีพับลิกันหลายส่วนซึ่งหนุนให้มีการยกเลิกข้อบังคับนี้เอาจริงแล้วมันเคยถูกท้าทายหลายรอบนะฮะมันเคยถูกท้าทายอีกมุมนึงในปี1969มีคดีซึ่งมีชื่อว่า Red Lion Broadcasting Corporation versus FCC ที่เฟรดคุกเนี่ยนะซึ่งเป็นนักข่าวเนี่ยเขาฟ้องสถานีวิทยุ Pennsylvania Christian Crusade Radio ซึ่งไปโจมตีด่าทอเขาอะแล้วปรากฏว่าเฟร็ดคุกเนี่ยเขาชนะคดีนะฮะไปที่ศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาก็ชี้ว่าเฟร็ดคุกมีสิทธิ์ในการได้มีโอกาสชี้แจงตนเองหลังจากถูกโจมตีทางสถานีโทรทัศน์ซึ่งโจมตีเขา Christian Crusade Radio โปรแกรมเนี่ยโจมตีเขาฟ้องเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์ชี้แจงคราวนี้เขาก็ชนะคดีแล้วก็ได้มีโอกาสชี้แจงพื้นที่ในสื่อคือสื่อต้องมีโอกาสเปิดพื้นที่ให้คนซึ่งมีมุมมองซึ่งแตกต่างมาชี้แจงเป็นกฎหมายเลยFairness Doctrine เพราะว่าถ้าไม่บังคับใช้ตามกฎหมายเนี่ยกลายเป็นว่าสื่อมันจะเอียงเพราะว่าหลายคนจะไม่มีพื้นที่ถึงแม้ว่าตัวเองถูกโจมตีมันจะขึ้นอยู่กับเจ้าของคนเดียวมันจะกลายเป็น Corporatocracy ของสื่อเขาเรียกมี Right to On-Air Response According to Fairness Doctrine นะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญสหรัฐแม้กระทั่งบทบัญญัติข้อที่1 First Amendment เนี่ยสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่ได้ให้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นที่ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโจมตีผู้อื่นโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นมามีพื้นที่ในการชี้แจงบนพื้นที่การออกอากาศที่เป็นของสาธารณะแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะ Fairness Doctrine เนี่ยดีมากแล้วมันรักษาความเป็นกลางให้กับแม้กระทั่ง Cable News ในสหรัฐแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคของเรแกนในยุคของเรแกนเนี่ยในช่วงปี1985เนี่ยมีประธานของหน่วยงานซึ่งเทียบเท่ากสทช.ของเราเทียบเท่า Ofcom ของอังกฤษและนั่นก็คือ FCC Chairman Mark Fowlerซึ่งมาร์คฟาวเลอร์เนี่ยอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของโรนัลด์เรแกนทั้งคู่เนี่ยไม่ชอบพอ Fairness Doctrine คือเอาง่ายๆเขามองว่าสื่อกระแสหลักโดยที่กองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่รวมทั้งทีวีช่องดังๆอย่าง NBC CBS ABC เนี่ยค่อนข้างเชียร์เดโมแครตซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นหรือไม่คือระยะหลังมันเป็นแต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นอย่างไรก็ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อมันเริ่มมีช่องมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพวกรีพับลิกันเขาต้องการให้สื่ออื่นเนี่ยสามารถไม่เป็นกลางได้เพื่อบาลานซ์ก็คือความไม่เป็นกลางก็คือว่ามีพิธีกรนั่งด่าเลยหรือไม่ก็เวลาสัมภาษณ์คนก็สัมภาษณ์คนฝ่ายเดียวไม่ต้องสัมภาษณ์อีกฝ่ายหรือบางทีวิจารณ์ใครก็ไม่ต้องเปิดพื้นที่คนนั้นวิจารณ์กลับคือเล่นแบบตรงๆเลยนะฮะซึ่งเป็นสไตล์การนำเสนอข่าวของ Fox News
ซึ่ง Fox News เนี่ยมันทำแบบนั้นได้เนี่ยเพราะว่าในยุคของเรเกนมีการยกเลิก Fairness Doctrine นี้ซึ่งกฎหมายซึ่งเป็นข้อบังคับ Fairness Doctrine ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน FCC Federal Communication Commission เนี่ยในยุคเดนนิสแพทริกต่อเนื่องจากแม็กฟาวเลอร์เนี่ยในปี1987ในที่สุดเนี่ยคำสั่งเนี่ย4ต่อ0เนี่ยยกเลิกจนได้คำสั่ง4ต่อ0ยกเลิกจนได้ปกติมันน่าจะมีมากกว่า4คนใน FCC ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวก็ไปเช็คดูแต่อิชชูคือว่าคำสั่ง4ต่อ0อย่าถามผมนะฮะว่าทำไม FCC มันมีคำสั่ง4ต่อ0คือมันมีแค่4คนหรืออย่างไรเดี๋ยวค่อยไปอ่านแต่ว่าก็คือว่าคำสั่ง FCC ตอนนั้นน่ะยกเลิกองค์กรอิสระนั้นน่ะซึ่งไม่อิสระเท่าไหร่ล่ะยกเลิก Fairness Doctrine พอยกเลิก Fairness Doctrine เนี่ยแปลความว่าสภาเนี่ยซึ่งในเวลานั้นก็มีสสและสวเดโมแครตที่เขาต้องการที่จะสู้กับ Republican เขาต้องการรักษา Fairness Doctrine ไว้เขาก็เลยพยายามผ่านกฎหมายที่มีชื่อว่า Fairness in Broadcasting Act แห่งปี1987ไอ้ Fairness in Broadcasting Act ในปี1987เนี่ยเป็นกฎหมายที่เดโมแครตพยายามดันเพื่อให้มาแทนที่กฎกติกา Fairness Doctrine ของ FCC งานนี้สำหรับผม Republican แย่มากเพราะว่าพอ Congress เขาพยายามดันกฎหมายซึ่งมาแทนที่ Fairness Doctrine เนี่ยผ่านนะฮะสภาผ่านแต่ Reagan Vetoเรเกนระงับยับยั้งไม่อนุญาตให้ผ่านเป็นกฎหมายแล้วปรากฏว่าสภาไม่มีเสียงพอที่จะ override veto แปลว่า Fairness in Broadcasting Act เนี่ยในที่สุดเนี่ยไม่ได้เป็นกฎหมายเพราะฝีมือ Ronald Reagan และ Fairness Doctrine ถูกยกเลิกภายใต้การนำของผู้ซึ่งเป็นประธาน FCC Dennis Patrick ต่อเนื่องจาก Mark Fowler และเสร็จแล้วหลังจากนั้นมีคนซึ่งชื่อรูเปิร์ตเมอร์ด็อกซึ่งไปจ้างคนซึ่งชื่อโรเจอร์เอลซึ่งเป็นอดีตมือขวาของริชาร์ดนิกสันให้มาทำสถานีโทรทัศน์ที่บาลานซ์จุดยืนสื่อกระแสหลักซึ่งลิเบอรัลโดยนำเสนอมุมมองแบบเอียงกระเทเล่เชียร์สงครามอิรักเชียร์รีพับลิกันในที่สุดปูพื้นให้คนนั้นรักและนิยมผู้นำสไตล์ทรัมป์ด้วยซ้ำทั้งที่ Fox ก็คอนโทรลทรัมป์ไม่ได้แล้วพิธีกรที่เชียร์ทรัมป์ในที่สุด Fox ก็ปลดออกแต่ประเด็นก็คือว่าช่องอย่าง Fox เนี่ยซึ่งมันเอียงเนี่ยเชียร์ฝ่ายขวาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้เพราะมีการยกเลิก Fairness Doctrine และมันเกิดขึ้นมาได้เพราะประธานาธิบดี Ronald Reagan ยับยั้ง Fairness in Broadcasting Act ซึ่งผ่านสภาคองเกรสปัญหาไม่ใช่ Fox เอียงฮะปัญหาคือว่าถ้า Fox มันเอียงอยู่ช่องเดียวเนี่ยนะไม่เป็นไรคนก็เห็นว่าเอียงก็จบคนก็จะดูเฉพาะคนซึ่งเป็นสาวกจริงๆ Fox ได้เอียงเสร็จแล้วเรตติ้งดันดีพอเรตติ้งดันดีบริษัทซึ่งพร้อมลงทุนในโฆษณาเนี่ยเขาก็มาซื้อโฆษณาFox ก็เลยร่ำรวยทั้งที่การเมืองเสนอแบบเอียงเชียร์ Republican พิธีกรด่าถนัดอย่างผมเนี่ยนะฮะได้รายได้เป็นล้านดอลลาร์อ่านข่าวแบบเอียงใน Fox ปรากฏว่าสื่ออื่นก็เลย copy rating ของ CNN และ MSNBC เนี่ยไม่ได้เรื่องก็เลยเลิกพยายามเป็นกลาง MSNBC กับ CNN ก็เลยเอียงเลยก็เลยเชียร์เดโมแครตเต็มที่ไปเลยลองดูว่าเรตติ้งจะกระฉูดบ้างหรือไม่สื่อกระแสหลักช่องอื่นแม้กระทั่งในทีวีกระแสหลักทีวีฟรีไม่ใช่เคเบิลก็เริ่มเอียงไปในทางที่พยายามที่จะบาลานซ์ Fox เพราะ Fox เนี่ยเรตติ้งกระฉูดแล้วคนดูมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคนบางทีมันแบบมันเอามันไง Legacy ของการยกเลิกกฎหมาย Fairness Doctrine และการที่ Reagan VetoFairness in Broadcasting Act คืออะไรคือการที่ไม่ใช่ว่ามี Fox นะฮะ Legacy ของ Roger Ailes จริงๆก็คือ CNN MSNBC และสื่อช่องอื่น Cable News ช่องอื่นเนี่ยเอียงไปเชียร์เดโมแครตจนในที่สุดเนี่ยนะฮะปลุกปั่นให้คนเนี่ยเกลียดทรัมป์ในแบบที่ในสมัยที่ Fox เนี่ยปลุกให้คนเชียร์ Bush คนเกลียดทรัมป์มหาศาลแล้วส่วนหนึ่งก็นำมาสู่ความพยายามในการลอบสังหารแล้วก็การชุมนุมต่อต้านแต่ว่าทั้งหมดนั้นสื่อก็ปลุกขึ้นมาแล้วทำไมสื่อกระแสหลักไปเอียงก็ไปเอียงเพราะว่าตอนแรก Fox มันเอียงแล้วพอ Fox มันเอียงเนี่ยเรตติ้งดันดีโฆษณาดันเข้าน่าสนใจมากที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐพร้อมโฆษณาในช่องที่ให้ข่าวการเมืองแบบเป็นเอียงแต่นั่นคืออเมริกาเมืองใครถ้าคุณให้ข่าวการเมืองแบบเอียงๆเนี่ยหาโฆษณายากผมรู้ผมเคยเป็นผมวิจารณ์การเมืองเนี่ยนะครับผมไม่ได้สนเรื่องเป็นกลางผมก็พูดไปเลยแล้วมันก็หาโฆษณายากจริงในอเมริกาไม่เป็นเช่นนั้นและเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นการเมืองมันเลยแบ่งขั้วในวันนี้มันแบ่งขั้วเพราะสื่อนี่แหละเริ่มเอียงตั้งแต่สมัยยกเลิก Fairness Doctrine
ผมหวังว่าวันนี้ชัดนะครับว่าทำไมมันมาถึงจุดที่ว่าสื่อกระแสหลักรวมมาทั้งเคเบิลนิวส์อย่าง MSNBC CNN ที่ปลุกให้คนเกลียดทรัมป์เนี่ยเขาปลุกเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงซึ่งเขาต้องสู้ในเชิงเรตติ้งกับ Fox เนี่ย Fox ก็ปลุก Fox ปลุกฝ่ายขวาทำผู้บริหารสื่อช่องอื่นอยากเรียนแบบโรเจอร์เอลส์อยากเรียนแบบสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เลยพังโทษใครได้ผมคิดว่าผมโทษคนซึ่งยกเลิก Fairness Doctrine และนั่นก็คือเดนิสแพทริกมั้งแล้วก็มาร์คฟาวเลอร์สองคนเนี้ย FCC Chairman สองคนเนี้ยเป็นงานต่อเนื่องในยุคสมัยที่เรเกนเนี่ยผมคิดว่าต้องโทษเรเกนว่ะหรือจะโทษ Amendment ที่1เพราะว่าเรเกนบอกว่าเป็นเพราะ Amendment ที่1เลยมี Fairness Doctrine ไม่ได้แต่บางทีนะฮะในขณะที่ต้องการให้มันมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยการให้มีกฎหมายที่บังคับให้สื่อต้องเป็นกลางเนี่ยมันช่วยจันโลงนะฮะให้อารยธรรมเนี่ยนะฮะมันอยู่ไปได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ฆ่ากันตาย Freedom of speech is important นะฮะแต่ว่า media neutrality is also important and we don't have that anymore in the U.S. Sadly.